สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้จะมาสอนท่าของกีฬาคาปูเอระนะคะซึ่งเป็นท่าเตะ3ท่านะคะชื่อท่าก็จะเรียกว่าเมียโรจิเฟรนช์แล้วก็เมียโรจิคอมพาโซแล้วก็เคชาดาโอ้ยเมียโนเมียมิเชลเอโซคิโดไอแม็กโดโจโฮชิเอโวเอนซินาเตรสโพซิซาดาคาปูเอระชามาเมียโรจิเฟรนช์เมียโรจิคอมพาโซอีเคชาดาวามอสคอมเมซาที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะชื่อท่าว่าเมียโรจิเฟรนช์ก่อนอื่นเราก็จะเริ่มจากท่าจิงก้านะคะสำหรับท่านี้เราได้สอนไว้คลิปก่อนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเริ่มจากท่าจิงก้าหยุดท่านี้จะเริ่มจากก้าวขนานนะคะก้าวขนานขายังย่ออยู่เหมือนเดิมแขนบล็อกไว้หลังจากนั้นเวียงแขนมาเปลี่ยนข้างมาเป็นแบบนี้ขาเตะไปข้างหน้าเป็นวงกลมเอาใหม่นะคะเตะข้างหน้ายืดสะโพกไปด้านหน้าด้วยกลับมาที่เดิมกลับมาที่จิงก้าเปลี่ยนข้างก้าวขนานเปลี่ยนมือพร้อมเตะขายืดสะโพกกลับมาที่เดิมสำหรับท่าที่สองที่เราจะมาสอนนะคะชื่อว่าเมียโรจิคอมพาโซนะคะทุกท่าก็จะเริ่มจากท่าจิงก้าหมดเลยจิงก้าก้าวขนานเหมือนกันหลังจากนั้นเอาขาขวาก้าวไปด้านหน้านะคะแขนหนึ่งสอดไว้ใต้ขาอีกแขนหนึ่งไว้ตรงนี้ส่วนตามองคู่ต่อสู้นะคะขาวนเตะไปที่หัวเขากลับมาท่าจิงก้าเปลี่ยนข้างนะคะก้าวขนานก้าวไปด้านหน้าตามองคู่ต่อสู้ตลอดแขนยังบล็อกอยู่แขนไว้ด้านล่างตามมองคู่ต่อสู้เตะท่าที่3ที่เราจะมาสอนนะคะชื่อว่าท่าเคชาดาเริ่มจากจิงก้าเหมือนกันท่านี้ไม่ก้าวขนาดแล้วจากจิงก้าหมุนหันด้านข้างแขนเปลี่ยนข้างบล็อกก้าวไขว้ยืดสะโพกเตะออกกลับมาที่จิงก้าอีกข้างนะคะจิงก้าหมุนแขนเปลี่ยนข้างบล็อกก้าวไขว้ยืดสะโพกเตะภาษาโปรตุเกสนะคะเผื่อคนบราซิลที่มาดูคลิปนี้นะคะพิเมโรโพซิซาชามาเมียโรจิเฟนช์อาเชนจิไวโคเมซาของจิงก้าพาราเลล่าอีฟาเซออตโตลาดูพาราเลล่าเซคุนโดโพซิซาชามาเมียโรจิคอมพาโซโคเมซาของจิงก้าตำแหน่งพาราเลล่าไวปลาเฟนช์โอเลปลาเฟนช์ลำเบงออโตลาดูเทรเซโรโพซิซาชามาเคชาดาโคมิซาของจิงก้าลำเบงวิลาปลาคาเราก็ได้สอนท่าเตะทั้งหมดทั้ง3ท่าของคาปูเอระนะคะซึ่งก็จะมีท่าเมียโรจิเฟนช์เมียโรจิคอมพาโซแล้วก็เคชาดานะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำท่าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ